เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือ Thailand Zero Dropout และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อใน4มาตรการสำคัญครม.ได้รับทราบการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือ Thailand Zero Dropout เพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขณะที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศทำงานเชิงรุกมีเป้าหมายให้เด็ก drop out เป็นศูนย์และมอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ใช้การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นทางเลือกดึงเด็กกลับสู่ระบบนอกจากนี้ผู้จัดการกสศ.พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ Thailand Zero Dropout ครั้งที่1ปี2567ซึ่งมีคุณสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางร่วมกับ11หน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ขณะเดียวกันกสศ.ลงพื้นที่สำรวจทดลองใช้ระบบแอปพลิเคชัน Thailand Zero Dropout ในการค้นหาสำรวจเด็กและเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาร่วมกับทีมหนุนเสริมและทีมผู้พัฒนาระบบ Thailand Zero Dropout กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร3พลังในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานประจำปี2566กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมเป็นเจ้าของกับภาคีทั้งภาครัฐท้องถิ่นและภาคเอกชนมีกลุ่มผู้รับประโยชน์เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาทักษะตามศักยภาพรวมกว่า 2.9 ล้านคนกสศ.จัดประชุมเวทีพัฒนาตาข่ายการศึกษาศูนย์การเรียนร่วมขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout เพื่อระดมสมองถอดบทเรียนข้อค้นพบและข้อเสนอนโยบายโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำและศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตรดาบกรรมการบริหารกสศ.เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผู้จัดการกสศ.ร่วมกับผู้บริหาร KFC ประเทศไทยและศูนย์การเรียนปัญญาการเปิดหลักสูตรทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการโดยมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคุณชัยพัฒน์พันวัฒนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมเปิดห้องเรียน KFC เพื่อเป็นการนำร่องการศึกษายืดหยุ่นที่เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานและเรียนควบคู่กันได้กสศ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Center for Economics of Human Development University of Chicago โดย Professor James J. Heckman แถลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาทุนมนุษย์ช่วยให้ประเทศไทยมีเครื่องมือทางนโยบายและข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกสำคัญของการเลี้ยงดูตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนเปราะบางด้อยโอกาสผู้จัดการกสศ.และคณะได้รับเชิญจากสำนักการศึกษาองค์การปกครองกรุงโตเกียวเข้าร่วมศึกษาดูงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการสภาพแวดล้อมและห้องเรียนตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมหรือ Inclusive Education ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อนำรูปแบบวิธีการทำงานมาพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานของกสศ.ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกสศ.โดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาจัดประชุมชี้แจงปฏิทินและแนวทางจุดเน้นย้ำสำคัญการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 1-2567 ในสถานศึกษา6สังกัดเพื่อรักษาโอกาสและสิทธิของนักเรียนทุกคนผู้จัดการกสศ.ได้ร่วมทำความเข้าใจกับโรงเรียนในหัวข้อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาคผู้จัดการกสศ.พร้อมด้วยดร.พัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานำร่อง5พื้นที่ลงนำความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ Q-Info เพื่อขยายผลการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา2567ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของสพท.ที่ให้มีการทดลองใช้งานระบบ Q-Info ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมขยายผลการใช้งานไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
กสศร่วมกับจังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังคนราชบุรีไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง All for Education ราชบุรี Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยมีศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตรดับกรรมการบริหารกสศคุณวริษฐาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานในครั้งนี้และประกาศวาระสำคัญของจังหวัดกำหนดเป้าหมายขั้นสูงสุดลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ขณะเดียวกันกสศได้ร่วมกับทีมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อวางแผนเตรียมการค้นหาช่วยเหลือการค้นหาติดตามในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความสนใจกสศโดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเชื่อมชุมชนโรงเรียนให้เด็กมีวิชาอาชีพหลังพ้นโทษโดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้เพื่อสร้างโอกาสใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้เป็นตัวแทนกสศรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมที่สะท้อนว่ากสศมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมผลักดันโครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้กสศร่วมกับเครือข่ายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารมูลนิธิกระจกเงาและ ALTV ไทย PBS จัดกิจกรรมธนาคารโอกาสและถนนครูเดินครั้งที่1 ณ โรงเรียนบ้านเทิดไทยจังหวัดเชียงรายและจัดเวทีระดมข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยมีดร.สมพงษ์จิตรดับกรรมการบริหารกสศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและรองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจากโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและเครือข่ายกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมกสศโดยสำนักบริหารกลยุทธ์งบประมาณและการเงินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ผลลัพธ์หรือ Outcome Mapping ตามแผนกลยุทธ์กสศปี 2568-2570